สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนด่วนศาลสั่งจำคุกปรินา8เดือนปรับ 66,000 คดีหมิ่นช่อธนาธรวันที่14มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องพิจารณา912ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหมิ่นประมาทหมายเลขดำอ.อ่าง 2043/62 ที่นางสาวพรรณิกาหรือช่อวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวปรินาหรือเอกรายคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328กรณีเมื่อวันที่4สิงหาคม62นางสาวปรินาจำเลยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวหาใส่ร้ายว่านางสาวพรรณิกาโจทย์โฆษกพรรคอนาคตใหม่ขณะนั้นและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ขณะนั้นทำนองว่าทั้งสองมีส่วนร่วมรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุระเบิดพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมทั้งเหตุระเบิดใน3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งล้วนเป็นข้อความอันเป็นเท็จทำให้โจทย์เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดด้วยขณะที่นางสาวปรินาจำเลยได้ให้การปฏิเสธต่อสู้คดีคดีนี้ศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326พิพากษาจำคุกนางสาวปรินาจำเลย1ปีปรับ 100,000 บาทจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบ้างลดโทษให้1ใน3คงจำคุก8เดือนปรับ 66,666 บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอลงโทษไว้มีกำหนด2ปีนางสาวปรินายื่นอุทธรณ์โดยวันนี้นางสาวปรินาเดินทางมาศาลด้วยรถแท็กซี่ผู้สื่อข่าวถามว่าหากศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นจะยื่นฎีกาต่อหรือไม่นางสาวปรินาตอบสั้นๆว่าก็แล้วแต่ทางทนายล่าสุดศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริงที่ศาลชั้นต้นพิพากษามาศาลอุทธรณ์เห็นชอบแล้วพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำคุกนางสาวปรินาจำเลย1ปีปรับ 100,000 บาทจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบ้างลดโทษให้1ใน3คงจำคุก8เดือนปรับ 66,666 บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ